สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ฟังได้ต่อเนื่องเลยนะครับเที่ยวกันมาร้อยกว่าตอนแล้วครั้งนี้ค้างไปอินเดียมาหลายตอนนะครับแต่ผมก็ขออนุญาตนะยังไม่ไปอินเดียเพราะเพิ่งไปที่เที่ยวมาอีกแห่งหนึ่งซึ่งสดมากๆแล้วผมคิดว่าต้องไปอะฮะเพราะว่าเป็นการปรับปรุงใหม่แล้วก็ได้รับความโจทย์จันและตื่นตาตื่นใจของผู้คนมากเลยครับจริงๆแล้วเที่ยวมีเรื่องเนี่ยพาไปอยุธยามาแล้ว2ครั้งแต่ครั้งนี้พาไปที่ใหม่มาดก็คือไปเรียนรู้เรื่องทองที่อยุธยากันเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังครับผมเพิ่งทราบนะฮะว่ามีหลายท่านที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาแล้วก็ก่อนจะไปเที่ยวไหนนะครับก็ไปค้นนะฮะค้นที่ผมพาไปมีเรื่องไว้แล้วก็ไปตามรอยบางท่านบอกว่าตามรอยครบเลยแล้วก็ใช้ครึ่งชั่วโมงที่บรีฟสั้นๆนี่แหละทำให้มันได้ไปครบพื้นที่ที่ผมไปมีเรื่องมาแล้วก็ได้สาระประกอบบางประการซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเล่าของผมก็เรื่องพื้นๆนะครับไม่อาจที่จะลงลึกได้เพราะเวลาสั้นนะครับก็หวังว่าเที่ยวนี้ที่พาไปอยุธยาอีกรอบเนี่ยจะมีความหมายแล้วก็ทำให้เรารู้สึกความอะไรเนี่ยใช้คำว่าโอ้มันอย่างนี้เองเหรอนะครับเนื่องจากว่าทางทัชชาหรือทางกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยนะครับได้ไปจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางแล้วก็หอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับหอการค้าไทยเนี่ยร่วมกันจัดทริปที่ใช้คำว่าจะจัดทริปเชิงลึกสำหรับกลุ่มผู้ที่สนใจงานเชิงลึกนะครับพาไปที่อยุธยากัน2วันนะครับก็ไปล่องเรือไปหลายที่ซึ่งผมก็เคยพาไปแล้วแต่คราวนี้เนี่ยครับไปอีก 2-3 ที่ที่ผมใช้คำว่าสำคัญแล้วเกี่ยวกับเรื่องทองแล้วไม่รีบเอามาเล่าไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งเปิดมาไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็คนไปแล้วตื่นตาตื่นใจมากก็คือที่พิพิธภัณฑ์เครื่องทองหรือหอเครื่องทองแห่งพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาซึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งผมก็เคยพาไปแล้วแต่ที่เคยพาไปแล้วเนี่ยนะครับคนละเรื่องกับไปครั้งนี้เพราะอาคารพิพิธภัณฑ์เดิมเขาปิดซ่อมนะครับแต่เขาเปิดพิพิธภัณฑ์ที่สร้างใหม่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแล้วเพิ่งเสร็จแล้วก็เพิ่งเปิดไม่นานนี้เองแล้วสร้างความตื่นตาตื่นใจมากเลยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยก็อยู่หลังอาคารพิพิธภัณฑ์เดิมนะครับอยู่ที่หลังพิพิธภัณฑ์อาคารเดิมของพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาแต่เน้นนะครับให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นหอเครื่องทองผมใช้คำนี้กันเป็นหอเครื่องทองเท่าที่ขุดพบแล้วก็เก็บรักษาไว้ได้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งมีทองจากที่อื่นๆมาประกอบด้วยแบบว่าถ้าอยากจะเข้าใจความเป็นเมืองทองของอยุธยาว่าเป็นแบบไหนและอย่างไรต้องไปที่นี่และต้องไปอีกครั้งเพราะว่าบางท่านบอกเคยไปมาแล้วห้องแสดงเครื่องทองในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยามีอยู่ห้องหนึ่งซึ่งมืดมากแล้วก็ห้ามถ่ายรูปคราวนี้จัดอย่างดีมากแสงสว่างคำอธิบายเต็มนะฮะแล้วมีการนำของที่เคยเก็บไว้ในคลังเพราะที่จะแสดงไม่พอคิดดูแล้วกันครับเคยจะแสดงอยู่ห้องเดียวตอนนี้ออกมาเป็นอาคาร2หลังแล้วก็จัดแสดงแบบเต็มๆเลยครับแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับอันนี้สำคัญมากเลยที่สุดจริงๆนะครับเราไปอยุธยาส่วนใหญ่ก็ไปที่ตามซากปรักหักพังนะวัดร้างหรือวัดที่ยังดำรงอยู่ก็บูรณะขึ้นมาแต่ไม่ได้เห็นของมีค่าที่แต่ก่อนทั้งโลกเนี้ยเขาบอกอยุธยาคือเมืองทองหรือบางคนบอกว่านี่แหละสุวรรณภูมิบนแผ่นดินไทยที่สืบต่อมาจากเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมาเป็นอยุธยาแล้วก็เป็นราชธานีอยู่ตั้ง400กว่าปีนะครับเป็นราชธานีสำคัญของไทยเนี่ยตั้ง400กว่าปีเพราะความมั่งคั่งความอะไรต่ออะไรเนี่ยแม้หลังจากอยุธยาล่มแล้วก็ร้างเรือไปแล้วเนี่ยนะครับทองทั้งหลายจะหายไปแต่สุดท้ายก็ยังหลงเหลืออยู่ในกรุต่าง
ในพิพิธภัณฑ์วันนี้ครั้งนี้นะครับที่เขาจัดแสดงเนี่ยก็จะมีทองสำคัญจากกรุในอยุธยาอยู่3วัดด้วยกัน4วัดด้วยกันนะครับวัดที่1ก็คือวัดราชบูรณะวัดที่2คือวัดมหาธาตุ2วัดนี้ถือว่าเป็นวัดสำคัญมากๆของอยุธยาแล้ววัดที่3เนี่ยคือวัดพระรามนะครับผมบอกเลยทั้ง3วัดนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นมหาธาตุเจดีย์ประจำอยุธยาตั้งสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองคุณหลวงพะงั่วจนมาถึงเจ้าสามพระยานะครับซึ่งถือว่าเป็นปรางอยู่ใจกลางเมืองอยู่ไม่ไกลกับพระบรมมหาราชวังของอยุธยาแล้วก็ยังมีที่ได้มาจากในกรุของวัดของเจดีย์ศรีสุริโยไทยที่วัดสวนหลวงศพสวรรค์อีกกรุหนึ่งด้วยนะครับเฉพาะ4กรุเนี้ยเท่าที่เราได้เห็นนะครับจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าของที่วัดราชบูรณะเนี่ยถูกเจาะแล้วขโมยหายไปเยอะมากนะครับได้กลับมาสักบางท่านบอกว่าได้กลับมาสักประมาณ 20-30% เองนะครับแต่20-30% ที่กลับคืนมาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับแล้วก็ที่กรมศิลปากรได้ขุดค้นแล้วก็พบเพิ่มเติมนะครับก็มีความหมายเหลือเกินผมอยากจะเริ่มที่กรุวัดราชบูรณะนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยเขาจัดดีมากเลยนะครับมีภาพฉายให้เห็นกรุวัดราชบูรณะว่ามีกรุชั้นบนชั้นกลางและชั้นล่างนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับทั้งกรุชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างแล้วยังมีกรุที่เรียกว่าอยู่ในหลืบรอบๆนะครับมีกรุอยู่ในหลืบรอบๆของแต่ละชั้นด้วยแล้วในการลักขโมยขุดของใครก็ไม่รู้เนี่ยนะครับได้ขุดที่กรุที่1กับกรุที่2ไปแล้วก็ทางการจับได้ก็ได้ไปฟื้นมาส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือทางการก็ขุดต่อพบว่าชั้นลึกลงไปอีกคือชั้นที่3เนี่ยไม่ถูกแตะต้องจึงได้ของสำคัญนะครับที่เก็บรักษาอยู่ในกรุขึ้นมาได้แล้วในกรุที่ผมใช้คำว่ากรุบริวารที่อยู่รายรอบก็เจอมาเฉพาะพระพิมพ์เนาะเฉพาะพระพิมพ์บอกว่าพบไม่รู้กี่แสนองค์ครับพบเป็นแสนแสนองค์อะที่เป็นเนื้อชิ้นก็มีเป็นเนื้อเงินก็มีแต่ที่เป็นสำริดก็มีแต่ที่สำคัญคือที่เป็นทองคำเนี่ยเยอะไปหมดจริงๆพอเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับห้องแรกพอเดินเข้าไปถึงก็เจอพระแสงราชสัตว์พระแสงดาบแล้วกันนะครับเป็นพระแสงดาบนะครับเนื้อเหล็กเป็นพระแสงดาบเนื้อเหล็กแล้วก็ทั้งฝักแล้วก็ด้ามเนี่ยเป็นทองคำที่สำคัญกว่านั้นก็คือไม่ใช่ทองคำธรรมดาเป็นทองคำที่ฝังไว้ด้วยหินมีค่าและแก้วที่ตัดออกมาประดับโอ้โหสวยมากโดยเฉพาะใช้แก้วสีเขียวตอนแรกผมดูนึกว่าจะเป็นหยกทางกรมศิลปากรอธิบายว่านี่ทั้งหมดนี่เป็นแก้วที่ท่านเอามาตัดแล้วก็ประดับไว้แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือที่ด้ามครับที่ด้ามเนี่ยนะฮะมีที่ด้ามเนี่ยเขามีหินแก้วผลึกชิ้นหนึ่งใหญ่มากเลยประกอบอยู่ที่ด้ามผมถือว่าเป็นการประดับหินแก้วผลึกนะประกอบที่ด้ามแบบเท่จริงๆอ่ะเป็นการดีไซน์ที่เอ๊ะด้ามจริงๆด้ามเนี่ยต้องมั่นคงและแข็งแรงใช่ไหมปรากฏว่าตรงกลางด้ามเนี่ยนะครับด้ามถือมือจับเนี่ยนะครับฝังแก้วผลึกทั้งแท่งเลยไว้ด้วยแล้วก็มีทองคำมีลวดหุ้มไว้อันนี้คือความสวยและไม่ธรรมดาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระแสงดาบเล่มนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นพระแสงดาบของใครนะแต่เราทราบว่าพระปรางวัดราชบูรณะเนี่ยเจ้าสามพระยาเป็นผู้สร้างแต่แรกเนี่ยบอกว่าสร้างอุทิศให้เจ้าไอ้กับเจ้ายี่ซึ่งเป็นพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ที่มาชิงสมบัติแล้วก็สิ้นพระชนด้วยกันทั้งคู่เจ้าสามไอ้ยี่ฮะเจ้าสามก็เลยได้ขึ้นนะครับแล้วก็เลยสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแต่ตอนหลังเนี่ยหลายท่านบอกว่าทำไมไปสร้างอนุสรณ์สถานให้พี่ที่ไม่เคยเป็นกษัตริย์ใหญ่ขนาดนี้แล้วตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีหลายท่านเนี่ยกำลังชี้บอกว่าจริงๆเนี่ยปรางนี้เจ้าสามพระยาน่าจะสร้างให้พระราชบิดาคือสมเด็จเจ้านครอินทร์ต่างหากไหมนะครับอันนี้ก็ว่ากันต่อไปแต่เอาว่าพระแสงดาบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นพระแสงดาบของพระองค์ใดแต่ต้องสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเอาเป็นของเจ้าสามพระยาเองก็ไม่น่าที่จะเอามาฝังนะมาใส่ไว้ในกรุอาจจะเป็นของพระราชบิดาก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นพระแสงดาบที่งดงามสำคัญมากเอามีเกล็ดนิดหนึ่ง
เรื่องพระแสงดาบนี้เนี่ยมีคนเล่านะฮะเล่าว่าพระแสงดาบนี้เนี่ยนะตอนที่เขาขโมยไปเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็เอามาคืนไม่รู้ว่าเอามาคืนด้วยเหตุใดอาจจะกลัวถูกจับแต่บางคนก็ไปพูดต่อว่าคงไปเจออะไรแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเมื่อตอนได้รับกลับคืนมาเนี่ยนะครับถอดออกจากฝักไม่ได้มีคนพยายามไปพูดต่อว่าโอ้ยสุดท้ายนะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเสด็จมาพอท่านเสด็จมาเท่านั้นแหละท่านทรงมีกฤษดาพินิหารถอดดาบที่เป็นสนิมกลางอยู่เนี่ยออกจากฝักได้แต่ท้ายสุดนะทางกรมศิลป์นะบอกผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านกรมศิลป์อธิบายว่าจริงๆแล้วพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จมาแล้วก็รู้ว่าถอดจากฝักไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีทางวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถถอดเหล็กที่เป็นสนิมเกลอออกจากฝักได้ถ้าไปผ่านกระบวนการงานทางวิทยาศาสตร์แล้วทางกรมศิลปากรจึงเอาไปผ่านกระบวนการซึ่งผมไม่รู้ว่าใช้เทคนิคอะไรนะครับไม่ได้ตามแต่เอาว่าเมื่อผ่านกระบวนการแล้วสามารถถอดออกจากฝักได้แล้วก็มาจัดวางแสดงอยู่ในตู้กลางแบบเป็นตู้แรกอ่ะเราเดินเข้าไปถึงก็จะเจอดาบนี้พระแสงดาบนี้นะครับถามว่าเป็นกฤษฎาพินิหารของพระเจ้าอยู่หัวไหมก็เป็นเนาะเพราะพระองค์ทรงมีภูมิความรู้ไงแล้วก็ให้เอาไปผ่านกระบวนการเพราะฉะนั้นกฤษฎาพินิหารจริงๆเนี่ยก็คือการที่มีความรู้มีความแตกฉานแล้วก็เลือกที่เอามาใช้ได้ถูกต้องโดยไม่เกิดความเสียหายต่อจากจุดนี้นะครับก็จะเป็นตู้แสดงว่าด้วยเครื่องมาคพันธ์เครื่องทองต่างๆที่พบในกรุวราชบุรณะหลายคนเนี่ยเข้าไปแล้วก็ตาลายไม่รู้จะดูตรงไหนก่อนเช่นพอเลยพระแสงดาบไปก็เจอช้างทองคำเนาะทองสวยมากแล้วมีหงทองคำทุกคนก็พุ่งไปที่นั่นแต่จริงๆเรามีตู้สองข้างนะครับที่สวยมากๆผมใช้คำว่าท่านจะแสดงไว้ผมขออนุญาตร้อยเรียงนะครับว่ามีอะไรบ้างเพื่อท่านจะได้ก่อรูปในการไปเองได้ตู้ที่หนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องคล้ายๆเป็นเครื่องทองที่สร้างทำถวายเป็นตลับเป็นพระอบนะฮะเป็นถาดที่จะบอกเป็นพานพระศรีเป็นกระโถนนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องทองที่ดูแล้วขนาดนี้เลยทุกคนบอกมีแต่คนถามหลายคนนะที่ไปถามของจริงไหมเนี่ยของจริงไหมมีแต่คนถามจริงไหมตายแล้วคือแบบเข้าใจคำถามไหมฮะคำถามสะท้อนบอกว่าไม่เชื่อว่าของจริงอ่ะแต่จริงๆคือทองจริงและแท้แต่เดิมจนไปถึงตู้ที่2นะครับอันนี้มีความสำคัญมากขึ้นก็คือว่าด้วยเรื่องของใช้คำว่างานทองที่มาจากต่างประเทศมีงานทองที่สลักเป็นภาษาอาหรับมีงานทองที่สลักเป็นภาษาจีนมีรูปสัตว์ซึ่งไม่ใช่สัตว์ไทยนะครับเป็นกีเลนเป็นอะไรเป็นมาจากเมืองจีนอันนี้เป็นชี้ชัดในทริปนี้เรามีอาจารย์ปรีดีพิศภูมิวิถีไปด้วยผมถามว่าอาจารย์ปรีดีครับอยุธยาเนี่ยรุ่งเรืองเพราะอะไรอาจารย์ปรีดีบอกว่าความรุ่งเรืองของอยุธยาที่สำคัญที่สุดก็คือการค้าขายแต่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าการประกาศให้อยุธยาเป็นพื้นที่กลางของผู้คนทั้งหมดภาษาฝรั่งเขาจะให้เป็น cosmopolitan ก็คือมีความเป็นนานาชาติให้เป็นที่ค้าขายแล้วใครก็ได้มาค้าขายที่นี่เข้าใจไหมฮะไม่ใช่ว่าต้องมาค้าขายกับฉันนะใครก็ได้มาค้าขายที่นี่สิ่งที่เป็นประจักษ์พยานก็คือเนี่ยมีจารึกภาษาจีนภาษาอาหรับนะครับถ้าไปให้ลึกกว่านั้นอาจารย์ปรีดีบอกว่านี่ขุนน้ำขุนนางในอยุธยาเนี่ยเป็นคนต่างชาติทั้งนั้นแหละนักการค้าก็เป็นเปอร์เซียนะครับมีกรีกฟอลคอนใช่ไหมมีชาวโปรตุเกสก็มาช่วยรบช่วยการศึกเอาเรียกว่ามีทุกชาติมาอยู่ที่นี่มีทางจีนก็มีนะครับเป็นฝ่ายที่เรียกว่าโชนึกราชเศรษฐีถ้าเป็นพวกคนคุมการค้าทางจีนถ้าคุมการค้าทางฝ่ายอินเดียเรียกว่าจุฬาราชมนตรีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นพ่อค้านะครับเป็นผู้คุมการค้าไม่ใช่เป็นจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นคณะอิสลามทั้งหมดเนี่ยมาด้วยการค้าแล้วก็การทำเมืองให้เป็นเมืองสากลแล้วไทยหรือพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราเห็นหลักฐานนะครับของความเป็นนานาชาติห้องที่3แล้วเขาทำเป็นห้องลึกเข้าไปอันที่สำคัญมากเลยมีการสร้างแม้กระทั่งพระปรางผมใช้ก่อนนะพระปรางวราชบุรณะเป็นพระปรางแล้วนะนี่มีการสร้างเป็นพระปราง
จำลองสร้างด้วยทองคำเดิมเนี่ยนะครับในพิพิธภัณฑ์เดิมเนี่ยคือเนื่องจากถูกขโมยเอาไปซะเยอะเหลืออยู่นิดหน่อยของเดิมเนี่ยเขาเอาแต่สิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยมาประกอบบนองค์ปรางจำลองนะครับ เห็นไม่กี่ชิ้นแต่คราวนี้เนี่ยนะครับองค์ปรางจำลองเนี่ยวางไว้กลางห้องแล้วทำเต็มองค์แล้วทาสีทองด้วยทำให้เห็นว่าโอ้โหสงสัยปรางวัดราชบูรณะแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะปรักหักพังเราเห็นแต่ปูนกับอิฐทุกวันนี้อาจจะมีทาทองแบบแต่ก่อนก็ได้แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือที่ตรงหลังห้องนะครับมีการจัดแสดงกรุพระบรมสารีริกธาตุที่พบที่ชั้นใต้สุดที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ในพระปรางวัดราชบูรณะเนี่ยนะครับเจอตั้งแต่ที่เป็นใช้คำว่าเป็นพระอบเหล็กจนพระอบเนื้อชินพระอบสำริดนะครับเป็นชั้นๆๆๆจนมาถึงองค์เจดีย์ครับเจดีย์ทองแล้วก็มีจารึกลานทองเขียนไว้ด้วยนะครับเป็นจารึกลานทองที่อุทิศไว้แต่เสียดายนิดเดียวครับตรงท้ายสุดเนี่ยผมเห็นเป็นสถูปเนื้อเหมือนกับอะคริลิกวางอยู่องค์หนึ่งก็เลยถามว่าทำไมทั้งหมดนี้เป็นของแท้แล้วทำไมตรงนี้กลายเป็นอะคริลิกจำลองผู้ที่นำชมจากกรมศิลปากรบอกว่าตอนที่พบเนี่ยนะครับเป็นพระอบหินแก้วผลึกและข้างในมีพระองค์สารีริกธาตุด้วยมีการบันทึกถ่ายภาพไว้เมื่อ2501แต่เก็บมานานอยู่ในคลังปรากฏว่าหายไปอันนี้ผมก็คิดเล่นๆนะเอ๊ะพระธาตุเนี่ยจริงๆในพุทธตำนานเนี่ยบอกว่าพอพระพุทธศาสนาจะเสื่อมสูญเนี่ยก็จะเกิดธาตุอันตรธานคือพระธาตุจะเริ่มหายไปเองนะครับอันนี้เนี่ยปรากฏว่าทั้งพระธาตุและพระอบเนื้อสถูปอันตรธานไปจากคลังซึ่งก็ไม่ทราบว่าเกิดด้วยเหตุใดนะครับแล้วทางการจัดแสดงครั้งนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับทำจำลองให้เหมือนองค์เดิมที่หายไปจากหลักฐานภาพถ่ายมาจัดแสดงไว้แต่เอาละครับว่าก็หายไปแล้วเนาะไม่รู้จะยังไงแต่เอาว่าส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็ยังเหลือค่าเหลือเกินแต่ที่เหลือค่ากว่านั้นนะครับเดินต่อไปอีก 2-3 ตู้นี่สิครับผมว่าที่สุดจริงเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำแล้วก็ดอกบัวทองคำดอกบัวทองคำก็ทำเท่ากับ2มือเราประกบกันนะฮะดอกบัวทองคำใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปทองคำแล้วก็มีพระพุทธรูปเล็กพระพุทธรูปน้อยที่เขาบอกว่าเป็นแสนองค์ผมเชื่อเลยครับเพราะมาจัดแสดงอยู่ตรงนี้โอ้โหผมดูแล้วตาลายน่าจะหลายพันนะครับให้เราได้เห็นอยู่ในเทศกาลนี้ขอเติมนิดเดียวว่าตามที่ทางการเนี่ยบอกว่าขุดเจอเป็นแสนองค์เนี่ยนะครับมีเป็นเนื้อชิ้นเนื้อตะกั่วในช่วงนั้นเนี่ยนะครับทางการได้ตัดสินใจนำออกให้ประชาชนได้เช่าเพื่อเอาเงินเนี่ยมาสมทบเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาไม่แน่ว่านำออกไปให้เช่าเท่าไหร่เพราะเท่าที่ผมทราบเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ต่างก็มีเช่ากันทั้งนั้นตอนแรกผมเคยถามว่าอ้อมได้มายังไงนะครับที่บ้านผมก็มีนะครับพ่อแม่ก็เช่ามาถามว่าได้มายังไงนะยุพาก็ได้มาบอกว่าเอ้าเขาเปิดให้เช่าเพื่อจะเอาเงินไปสร้างพิพิธภัณฑ์ครับตอนนั้นเห็นว่าออกมาใช้เช่าเนี่ยได้เงินไปสร้างพิพิธภัณฑ์ตั้งหลายล้านบาทเนี่ยเมื่อ 2501-2502 นะครับก็เอาว่าส่วนหนึ่งก็ออกมาให้เช่าก็คงจะเพราะมีมากแล้วมีซ้ำนะครับแล้วก็เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเฉพาะที่เหลือจัดแสดงอยู่ก็สวยมากแต่ที่สวยแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนอึ้งกว่านั้นก็คือว่ามีห้องโถงห้องหนึ่งนะครับเราเข้าไปเราก็ไม่เคยเข้าใจนะที่ผนังเนี่ยเห็นเป็นรูปเทพพนมบ้างเห็นเป็นรูปนางฟ้าหงเป็นแผ่นทองที่ประณีตมากแล้วก็บางมากท่านเนี่ยเอามาแปะไว้บนผนังแล้วก็มีเป็นลายคล้ายๆลายม่านนะเป็นคล้ายๆม่านผมก็ถามว่านี่อะไรอ่ะทำไมมาจัดอย่างนี้เขาบอกว่านี่คือผนังในกรุครับผนังในกรุของพระปรางแต่เดิมนั้นเนี่ยเมื่อเข้าไปเนี่ยบอกว่าเมื่อเข้าไปสำรวจเนี่ยพบแผ่นทองเหล่านี้ร่วงอยู่ที่พื้นแต่เมื่อหยิบมาสำรวจแล้วโอ้นี่เป็นรูปหงเหินกับรูปเทพพนมนะครับแล้วก็เมื่อสำรวจที่ผนังพบว่ามีภาพร่างแล้วก็มีรอยว่าเมื่อตอนสร้างเสร็จต
ตอนที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยตามผนังเนี่ยมีการทาสีแล้วก็วาดภาพพร้อมกับเอาแผ่นทองดุลลายบางๆเนี่ยไปประดับอยู่ในผนังโอ้โหนี่เป็นการประดับวิมานเนาะผมใช้ว่าวิมานที่อยู่ใจกลางของวิมานเนี่ยกันอย่างนี้นั่นน่าจะสันนิษฐานได้ว่าวิมานหรือท้องพระโรงหรือเวียงวังในยุคก่อนเนี่ยน่าจะมีทองประดับจริงไม่ใช่เพียงแค่ภาพวาดอย่างที่เราเห็นก็ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่เห็นเฉพาะของกรุพระปรางวัดราชบูรณะพอพ้นจากห้องของพระปรางวัดราชบูรณะเนี่ยเราก็เข้าไปสู่อีกปีกหนึ่งซึ่งจะเป็นเครื่องทองที่พบจากกรุวัดอื่นๆผมเรียนไปแล้วนะครับมีอีก3วัดด้วยกันจริงๆแล้วมีอีก2วัดด้วยแต่อีก2วัดนั้นมาจากเชียงใหม่แล้วก็มาจากฮอดก็เป็นประจักษ์พยานว่าทั่วทั้งประเทศไทยแล้วครับเป็นอย่างนี้หมดหรืออาจจะทั้งเอเชียอาคเนก็ได้นะครับก็คือว่าในกรุของมหาเจดีย์จอมเจดีย์ทั้งหลายก็จะมีเครื่องทองรวมทั้งโภพรมสารีริกธาตุบริสถานอยู่เท่าที่มีการค้นพบแล้วเฉพาะในอยุธยาอีก3วัดเนี่ยนะครับวัดหนึ่งที่สำคัญสุดๆก็คือว่ากรุของวัดพระมหาธาตุซึ่งอยู่ติดกันกับวัดราชบูรณะพระปรางวัดมหาธาตุเนี่ยล้มแล้วนะครับเพราะว่าใหญ่กว่ามากส่วนพระปรางวัดราชบูรณะยังคงอยู่แล้วพระปรางวัดมหาธาตุเนี่ยเมื่อล้มเนี่ยนะครับก็เลยได้พบว่ามีกรุแล้วก็ข้างในเนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุโอ้โหพระบรมสารีริกธาตุในพระปรางวัดมหาธาตุในกรุพระปรางวัดมหาธาตุเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆจะเห็นใช้คำว่ากล่องหินแล้วกันนะกล่องศิลาใหญ่ที่เป็นฝาสูงใหญ่ยกฝาสูงออกมาก็จะเจอเป็นคล้ายๆหีบแล้วกันนะหีบโลหะมีตั้งแต่หีบเหล็กใช้คำว่าหีบก็คงไม่ได้นะมันเป็นทรงสูงเป็นเหมือนกับล้อมหมวกนะครับล้อมฟางหมวกเมื่อยกออกมาก็พบเป็นชั้นเนื้อชิ้นเนื้อสำริดเป็นชั้นทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิด7ชั้นจนชั้นสุดท้ายที่สุดครับทำพระอบประดิษฐานพรหมสารีริกธาตุจากอัญมณีมีค่าเรียกว่าเอาอัญมณีมีค่าเช่นพลอยสีดอกตะแบกนะครับหรือพลอยอื่นๆเนี่ยนะครับมาเป็นเม็ดนะครับแล้วเม็ดไม่เล็กแล้วใช้ทองลวดมายึดหินแต่ละชิ้นให้เป็นทั้งตัวพระอบแล้วก็เป็นฝาหินทั้งหลายเนี่ยซ้อนกันแล้วก็มีทองผูกเป็นมัดซ้อนให้เป็นชั้นผมถือว่าเป็นพระอบที่สุดอะถามท่านอาจารย์ปรีดีว่าพระอบอย่างนี้มีที่ไหนเขาทำบ้างคำตอบที่เราพบพร้อมกันก็เท่าที่ศึกษาและค้นพบแล้วในโลกนี้ยังไม่มีนวัตกรรมเนาะการสร้างสถูปิกะเพื่อประดิษฐานพรหมสารีริกธาตุแบบนี้หรือทำอย่างอื่นเราก็ไม่เคยเห็นนะครับเอาว่าเฉพาะพระอบบรรจุพรหมสารีริกธาตุนี้ก็สำคัญมากแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านอย่าพลาดไปดูส่วนสิ่งของที่พบในกรุของกรุพระปรางวัดมหาธาตุนี้มีไม่รู้ปลาบู่หรือปลาช่อนนะเป็นศิลาแต่ทาทองแล้วมีสิ่งอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจารึกลานทองที่เป็นเครื่องอุทิศเครื่องบูชาอีกที่สุดหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดก็คือว่าพระอบบรรจุพรหมสารีริกธาตุที่พบในพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยเพราะพระอบองค์นี้นะครับทำจากหินแก้วผลึกทรงสูงเข้าใจนะเอาหินแก้วผลึกทรงสูงแบบแก้วน้ำเนี่ยนะครับมาเจียระในมีฝาแต่ที่สำคัญคือประกอบไปด้วยทองคำนะครับแล้วมีเครื่องทองคำที่เป็นเครื่องสูงทั้งหลายประดับเพื่อบูชาไว้ถือว่าเป็นพระอบบรรจุพรหมสารีริกธาตุที่วิเศษสุดๆเท่าที่เคยพบเคยเห็นเคยเรียนเคยรู้มานี่แหละครับคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าต้องไปให้ได้แล้วก็ถ้าไปแล้วเนี่ยนะครับนะทางกรมศิลปากรเนี่ยปิดพิพิธภัณฑ์หลักแล้วก็สร้างอาคารใหม่เพื่อขยายเครื่องทองที่เคยอยู่ในห้องเดียวในพิพิธภัณฑ์เดิมเนี่ยครับมาจัดแสดงเต็มพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ใหม่ที่สร้างขึ้น2หลังฉะนั้นมันจึงสำคัญมากส่วนพิพิธภัณฑ์เดิมนั้นคงต้องใช้เวลาซ่อมอีกหลายปีอยู่นะครับแล้วก็เปิดเมื่อไหร่ค่อยกลับไปดูสิ่งแสดงอื่นๆที่อยู่ในอยุธยาที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่ได้มาจากพระนครศรีอยุธยาและถ้าไปอยุธยาแล้วเนี่ยครับวัดที่ผมกล่าวถึงทั้ง4วัดนี้ท่านต้องแวะไปเที่ยวต่อนะครับไม่ว่าจะที่วัดราชบูรณะไม่ว่าจะไปที่
วัดมหาธาตุวัดพระรามแล้วก็เจดีย์ศรีสุริโยไทยทั้ง3เจดีย์นี้เป็นจอมเจดีย์ที่สำคัญมากๆเลยรวมทั้งไปยังวัดอื่นๆอีกในพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีมากมายเต็มไปหมดตอนนี้กรมศิลป์ใจดีครับมีหนังสือแจก2เล่มเอ้ยไม่ใช่แจกครับมีหนังสือ2เล่มที่ให้สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับเล่มหนึ่งคือนำชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาอีกเล่มก็คือนำชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาถ้าไปแล้วอย่าพลาดไปชมแล้วก็เก็บหนังสือเอามาดูเป็นที่ระลึกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเที่ยวอยุธยาให้ครบใน1วันน่ะไม่มีทางอย่างเก่งก็ไปได้เพียงแค่3หรือ4เจดีย์ปรากฏว่าหนังสือว่าด้วยนำชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับมีทั้งหมด300กว่าวัดนะครับท่านได้เห็นภาพเห็นข้อมูลโดยย่อครบครันเลยทำให้เห็นความยิ่งใหญ่ความไม่ธรรมดาของพระนครศรีอยุธยาซึ่งผมถือว่าเป็นการสืบสานสุวรรณภูมิมาตั้งแต่ครั้งสุวรรณภูมิเมื่อ 2,000 ปีแล้วหลายท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วรัฐไทยหรืออาณาจักรไทยเนี่ยรุ่งเรืองเป็นราชอาณาจักรก็อยุธยานี่แหละครับสุโขทัยยังเป็นเพียงแค่นครรัฐนั้นเท่านั้นเองแล้วก็ทุกวันนี้พระนครศรีอยุธยาก็สืบสานมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ที่เรารักและภาคภูมิใจในวันนี้เที่ยวมีเรื่องครั้งนี้จริงๆนะผมอยากจะพาไปเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับแต่เฉพาะที่นี่แห่งเดียวก็เต็มครึ่งชั่วโมงแล้วงั้นนัดหน้าอยุธยาอีกสักแห่งครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา